กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์นิสสมีขนมหวานลูกครึ่งฝรั่งผสมไทยมาฝากคุณผู้ชมเครปรวมมิตรค่ะทำเครปหลายคนถามว่าถ้าจะผสมแป้งเองทำขายเยอะๆใช้แป้งอะไรนี่ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ปลากรอบคุณผู้ชมใช้แป้งผิดเครปไม่เป็นแผ่นนะคุณผู้ชมถ้าใช้แป้งขนมปังนี่เหนียวกระด้างหนึบเลยนี่เราใส่ลงไปแล้วนะแป้งปลากรอบนะใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยก็เติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงน้ำตาลทรายคุณผู้ชมอันนี้คงต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะจำห่อนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะซื้อผิดอันนี้เป็นงาดำปลาข้าวทองบรรจุอยู่ในถุงแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องล้างน้ำนะเทลงกระทะไฟอ่อนๆแล้วก็คั่วจนกระทั่งงาดำมีกลิ่นหอมคั่วเสร็จก็เอามาใส่เลยนะคุณผู้ชมมันจะหอมมากขึ้นเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องมีสีสันเดี๋ยวนี้นิยมอาหารสีสดถ้าเป็นสีดำใส่ชาโคลนะคุณผู้ชมอันนี้ไปซื้อมาก็แพงเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันก่อนทำเป็นหลุมวะคุณผู้ชมหลุมตรงกลางเก็บในตู้เย็นจะใช้ก็หยิบออกมาไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตลาด KCF คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะเสร็จแล้วก็ต่อยออกมาเลยจำนวน5ฟองคุณผู้ชมนี่ก็ใส่ไข่เสร็จคุณผู้ชมก็เอาตะกร้อมือจิ้มลงไปตรงกลางกระทุ้งอยู่แถวนี้ให้ไข่แตกอย่าเพิ่งไปคนมันนะคุณผู้ชมเพราะประเดี๋ยวอาจจะมีส่วนผสมแห้งที่ไม่เข้ากันเราค่อยๆตะล่อมทีละน้อยๆแบบนี้ไปก่อนคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆวนให้กว้างขึ้นตรงกลางก็ยังคงเป็นหลุมๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็หมุนมือซ้ายหมุนไปมือขวาก็คนไปคุณผู้ชมมันจะค่อยๆเข้ากันเห็นไหมนี่เหนียวหนึบพอเหนียวแบบนี้คนเลยคนให้เงาตอนนี้น้ำตาลทรายก็ยังไม่ละลายนะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆสักครู่เดียวน้ำตาลทรายจะละลายเอาละเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันอัมพวากะทิแท้ 100% สูตรนี้จะหอมๆแบบขนมหวานเย็นไทยนะคุณผู้ชมเราคนให้เข้ากันพอกะทิเข้ากันกลืนหายไปหมดแล้วเอาละน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจช่วยเพิ่มความนุ่มแล้วก็ความเงาและลักษณะสัมผัสของแผ่นเครปเราจะดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองนิดนึงนะคุณผู้ชมเราใส่น้ำมันเสร็จก็อีกแหละคุณผู้ชมต้องคนให้เข้ากันน้ำมันจะหายเข้าไปในแป้งเราจะไม่มีใครรู้อุ๊ยทำไมเครปบ้านเรานุ่มๆเพราะเราใช้น้ำมันเจือจางนิดนึงด้วยน้ำสะอาดพอใส่น้ำลงไปเสร็จเรียบร้อยคนให้เข้ากันอีกคุณผู้ชมมีเวลาก็คลิ้งฟิล์มปิดนำส่วนผสมนี้เข้าตู้เย็นอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงนะคุณผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวนำมาคนอีกทีนึงเราก็พร้อมที่จะหยอดลงกระทะนะครับตอนนี้วอร์มกระทะอยู่นะคุณผู้ชมเราก็จัดการเตรียมน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตขวดเดิมใส่ถ้วยไว้พอกระทะเริ่มร้อนก็ใช้แปรงจัดการทาถึงแม้กระทะของเราจะเป็นเครปแพนอันนี้ก็ตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเขามีขายเคลือบมาเรียบร้อยแต่เราต้องการความเงาเราก็เลยทาน้ำมันนิดหน่อยที่กระทะส่วนผสมเอาออกมาจากตู้เย็นก็คนให้เข้ากันก่อนจะรับประทานคุณผู้ชมเราต้องทำหน้ากะทิก่อนนะคุณผู้ชมหน้ากะทิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิอบควันเทียนคุณผู้ชมเขามีนะกะทิอบควันเทียนเป็นกะทิที่หอมมากนะคุณผู้ชมหอมกลิ่นดอกไม้นานาชนิดนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนหวานนิดๆคุณผู้ชมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาปลาเนเจอร์เทสคนตลอดเวลาหอมมากคุณผู้ชมเป็นท็อปปิ้งกะทิที่มีความหอมจริงๆคุณผู้ชมกะทิของอาจารย์ใกล้จะเดือดแล้วเราก็ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็รีบคนไวๆนะคุณผู้ชมส่วนผสมของกะทิก็จะข้นขึ้นเล็กน้อย
เอาล่ะคุณผู้ชมกะทิของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟเครปรวมมิตรแล้วนะอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเม็ดเล็กเชียวนุ่มๆ นะคุณผู้ชมเพราะว่าจันยิ่งศักดิ์ใช้ถั่วแดงตลาดข้าวทองคุณผู้ชมเม็ดน้อยๆ น่ารักมากเลยเขาเรียกว่าถั่วแดงเล็กนะคุณผู้ชมเวลาซื้อคุณผู้ชมต้องหาที่อ่านนะเขาจะบอกเนี่ยถั่วแดงเล็กแล้วคุณผู้ชมก็จำด้วยเดี๋ยวซื้อผิดนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักแนะนำไว้แบบนี้จะได้สูตรเหมือนที่เราทำวันนี้คุณผู้ชมคะเอาเครปมาแผ่นนึงค่ะอันนี้มันจะมีแบบด้านเงากับด้านที่แบบอยู่ก้นกระทะเป็นแบบด้านต้องสวยนิดนึงก็เอาด้านเงาโชว์คุณผู้ชมเริ่มต้นก็สลิมค่ะก็ใส่ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยละคุณผู้ชมให้มันดูสลับสีประเดี๋ยวถึงเวลาถ้าคุณผู้ชมจะหั่นมันก็จะดูสวยงามแต่ดิ้นก็คิดว่าที่ไม่หั่นนะคะแต่ดิ้นใส่ให้คุณผู้ชมเห็นก็ใส่ครบ3สีนะคะเผือกต้มสุกอันนี้ขนุนถั่วแดงข้าวทองค่ะมะพร้าวอ่อนข้าวโพดเม็ดวันซะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะซ่อนไว้นะคะไม่ให้ใครเห็นอ้อลืมไปแม้เกลือพลาดไปแล้วบิปปิ้งครีมเด็กๆจะชอบเสริมไว้ก่อนนะคะจะได้ดูเด่นเป็นสง่าค่ะบิปปิ้งครีมอยู่ข้างล่างมันเข้ากันดีกับเครปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมคะน้ำกะทิค่ะพรีเมียมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จแล้วนะคะสวยๆวางมุมไหนก็มีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะครีปหวานเย็นค่ะของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมจะได้เสมอเลยถ้าคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเรานะรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์นิสักลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นานาจะเอาขิงแก่ของเราเนี่ยนะคะมาต้มน้ำขิงกันนอกเหนือจากการต้มน้ำขิงอร่อยๆแล้วเรามีนี่ค่ะบอกคุณผู้ชมเลยว่านอกเหนือจากขนมเข่งทอดแล้วเนี่ยขนมเข่งของเราเอามาหั่นเตานึ่งกินกับขนมจีนร้อนๆอร่อยไม่แพ้บัวลอยงาดำเลยวันนี้เรามาดูวิธีการทำพร้อมๆกันค่ะใบเตย1ปมก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงตามด้วยขิงคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นบราวนี่มะขามค่ะแปดร้อยวัตต์นะคุณผู้ชม2นาที3นาทีไว้ก่อนเดี๋ยวคอยเฝ้านะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ